ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสเราเห็นหน้าเทดดี้เราคิดถึงออปป้าโอเคโอ้เราก็เลยคิดว่าทำเมนูเกาหลีเกาหลีหน่อยไหมเด้อันยองอาเซโยกินหลงกว่าก็ไม่รู้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วเนาะกับรายการเต้นปากเต็มคำทุกวันศุกร์ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาดีๆ 3:30 นแบบนี้ครับผมรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเราจะมีวัตถุดิบมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาทำอีกเมนูหนึ่งจากวัตถุดิบเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันเลยแล้วก็มาดูกันว่าอันไหนเนี่ยจะน่ากินน่าอร่อยกว่ากันนะครับถ้ามีการแข่งเนี่ยพวกเราจะเราไม่ได้แข่งเราไม่ได้แข่งเรานำเสนอเมนูในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และกูรูอาหารสายแฟชั่นเท็ดดี้นานา นะครับเขินบ้างไหมไม่เขินความจริงคือความจริงเปิดเลยครับหนึ่งสองสามโอ้อันนี้ถือว่าพรีเมียมนะพรีเมียมนะรอบนี้ถือว่าถือว่าโอเคนะถือว่าทีมงานลงทุนกับพวกเราครับก้อนเบลอเลยทำอะไรกินนะทอดหมูย่างเบื่อทอดกระเทียมพริกไทยลำคาญน้ำมงน้ำมันโอ้ยแกงจืดหมูไม่เอาพะแนงหมูไม่เอาแกงหมูเทโพไม่เอาโอ้ยตายแล้วทำอะไรอ่ะขอเวลาสักครู่นะคุณผู้ชมคือตั้งแต่ผมตัวเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นแบบถ้าตั้งแต่ผมอายุน้อยๆอะคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคิดถึงผมพูดอะไรเนี่ย คือผมมันจะเข้าหลายทีแล้วคุณดักผมตลอดเลย ตอนแรกผมจะอยู่ข้างคุณเนี่ยผมไปเอ็นเอียงแล้วนะ อ่ะขอโทษผมจะบอกว่าพอเห็นแบบชิ้นหมูใหญ่ๆแบบนี้อันนี้คือน่าจะส่วนสันคออาจจะบอกว่าคนที่แบบอายุเยอะๆหน่อยหรือแบบว่าที่มีอายุเขาก็จะชอบทานหมูนิ่มๆก็ต้มก็คงต้องเอาหมูไปต้มจนเปื่อยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าอันนี้สันคอพูดตรงๆก็คือไม่ได้นุ่มไม่ได้นุ่มมากมีความเด้งมีความเหนียวคือวิธีที่จะทานคือไม่เอาไปต้มจนนุ่มก็ต้องหั่นบางๆถูกไหมฮะนอกจากจะแบบเป็นชิ้นเป็นอันได้เคี้ยวหน่อยพอมาแบบนี้คุณว่ายังไงต้มจิ้มน้ำปลาไม่ดีเนาะดูธรรมดาเนาะธรรมดาใช่ไหมเราจะทำอะไรกันดีอะไม่เกี่ยวนะเราทำอะไรกันดีอะคือแฟชั่นอะตอนนี้คุณคิดว่ายังไงครับออปป้าออปป้าจริงเหรอคุณจะทำเหรอเราเห็นหน้าเทดดี้เราคิดถึงออปป้าโอเคโอ้เราก็เลยคิดว่าทำเมนูเกาหลีเกาหลีหน่อยไหมเด้ทำหมูผัดซอสเกาหลีกันดีกว่าครับผมไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมนูของเราคิดออกแล้วคุณผู้ชมวันนี้จะรับประทานข้าวต้มใส่เผือกใส่มันแล้วกินกับโจทย์ของเรานั่นก็คือหมูต้มจิ้มน้ำปลาฟังดูน่าตื่นเต้นไหมคุณผู้ชมแบบวันที่แบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนรู้สึกว่าเวียนศีรษะจมูกเริ่มแน่นๆเราต้องคิดถึงตำรับแบบนี้เลยคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการหุงข้าวต้มก่อนเลยเปิดเตาใส่น้ำอาจจะเป็นน้ำสต๊อกที่ต้มโครงไก่หรือน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้นะจะให้ดีเผื่ออยากสุกเร็วก็ต้มซะก่อนหรือนึ่งมันเทศหรือมันฝรั่งก็จัดการต้มหรือนึ่งก่อนก็ได้จะเร็วขึ้นฟองเต้าหู้ถ้ามีไม่มีก็ไม่ต้องอีกหนึ่งอย่างที่น่าใส่มากคือเห็ดหอมคุณผู้ชมสักดอก2ดอกโยนลงไปในหม้อข้าวต้มโอ้ดูมันเพิ่มมูลค่ามากเลยนะคุณผู้ชมพอน้ำใกล้จะเดือดเราก็ใส่เผือกที่เราต้มลงไปก่อนแล้วก็ใส่มันเทศแค่นี้คนไปก่อนเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งพอมันเริ่มจะเดือดนะคุณผู้ชมจะมันอร่อยกว่าเขาต้มธรรมดาก็ไม่รู้สินะเราชอบแบบนี้ถ้ากินข้าวต้มไม่ใช่ข้าวต้มเครื่องที่ใส่กระเพาะหมูใส่เป็ดใส่อะไรนะก็ต้องแบบเชงคือหมายความว่าไม่ปรุงรสอะไรเลยขอให้รสชาติมันเป็นธรรมชาติหอมกลิ่นข้าวแล้วถ้าได้ข้าวใหม่นะข้าวสารใหม่มันจะแบบมียางนิดๆเวลาหุงเป็นข้าวต้มแล้วมันชวนกินเผือกมันบ้านเราใส่ลงไปเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นเมื่อก่อนใส่เผือกใส่มันคือพวกจนๆนะไม่มีปัญญามีข้าว
แต่สมัยนี้เนาะมีเงินนะคะถึงใส่เผือกใส่มันเพราะเผือกกับมันแพงเพราะนั้นไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเผือกหัวละร้อยกว่าตกใจเกือบตายอุ๊ยเราพูดอะไรไปเนี่ยเราบ่นเหรอเปล่าแชร์ประสบการณ์ค่ะเอาละครับหมูผัดซอสเกาหลีนะฮะเราจะหั่นหมูเป็นชิ้นๆนะคะไม่หั่นหนามากขั้นตอนการหั่นหมูคุณว่าต้องยังไงครับฮะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เวลาหั่นก็หั่นตรงเขาเรียกว่าอะไรนะหั่นขวางลายเนื้อลายหมูเนื้อหมูนี่คือดูยังไงคุณสาธิตได้ไหมฮะนี่ไงเราก็หั่นหั่นคือตรงนี้น่ะจะเป็นเส้นทางนี้ใช่เวลาหั่นก็ต้องหั่นอีกแนวนึงสวนทางเขาใช่เพื่อที่เนื้อหมูของเราจะนุ่มค่ะนุ่มหมูดูนุ่มนะน่ากินนะหรือมีดเราคมมีดเราคมมากเราถูกใจมากคือถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยประกันอุบัติเหตุได้ใช้เลยนาวันนี้โอเคมาจากนั้นนะครับเราก็จะนำกระทะขึ้นตั้งไฟจนร้อนนะฮะอ้าวเก็บไว้ให้เขาทำหมูต้มจิ้มน้ำปลาหน่อยนึงเอาล่ะน้ำเริ่มมีไอขึ้นมาร้อนๆแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก่อนใส่ข้าวลงไปก็เกลือป่นนิดนึงการใส่เกลือลงไปจะทำให้ข้าวต้มมีความรู้สึกเค็มๆมันๆเวลารับประทานเสร็จแล้วซดน้ำข้าวต้มคล่องคอเขาบอกว่าการหุงข้าวต้มต่อให้ใช้ข้าวสารหรือใช้ข้าวสุกก็ต้องใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงมันจะทำให้ข้าวเนี่ยมีความมันเงาแล้วก็เปื่อยเร็วเอาละเราก็จะใส่ข้าวลงไปพอใส่ข้าวลงไปเสร็จก็ฟองเต้าหู้เพราะเราแช่น้ำแล้วเนี่ยอย่างนี้ได้เป็นข้าวต้มที่โอเคมากนี่ถ้าเหลือนะจะไม่ทิ้งคุณผู้ชมเก็บใส่กล่องหรือใส่ถุงเสร็จแล้วเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้เลยถึงเวลาจะรับประทานก็เข้าเตาไมโครเวฟนะโอ้บางที2ทุ่ม3ทุ่มอยากรับประทานอะไรร้อนๆคัดจมูกหน่อยๆเนี่ยสักถ้วยหนึ่งอุ๊ยโอเคมากเลยนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราต้มจนกระทั่งเดือดคุณผู้ชมรอสักครู่นะเสื้อขาวนะครับคุณผู้ชมช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกี้วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งกรอบคั่วพริกขี้หนูสวนใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดกากโกกี้ลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันนำกุ้งลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับรากผักชีสับพริกขี้หนูสวนสับและกระเทียมเจียวผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใส่กุ้งที่ทอดเตรียมไว้และต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งกรอบคั่วพริกขี้หนูสวน